็มีการ์ตูนในโลกออนไลน์เชียร์ลุงเขาทำเป็นแบนเนอร์ฮะเกี่ยวกับนายกโซเชียลนายกโซเชียลนายกคนที่ 29.5 ค่ะครับนี่ภาพที่เห็นนะคะลงไปเกะกะเจ้าหน้าที่พยายามบอกว่าเหมือนไปดับไฟป่าไปเรียนรู้เขาบอกว่าเขาไปเรียนรู้คนทั่วไปบอกว่าโอ้ยมันเป็นภาระนะหิวแสงหรือเปล่านี่สร้างภาพแน่เลยส่วนด้อมส้มเขาจะมองว่าโอ้โหเก่งแสนรู้นี่นายกที่แท้ทรูนี่คนนี้แหละอ๋อเขาเปรียบเทียบใช่สายตาของคนทั่วไปกับสายตาของด้อมส้มใช่ค่ะเห็นเหตุการณ์เดียวกันแล้วช่องตรงกลางค่ะไปสนทนาธรรมครับนะกับหลวงพ่อนะคะคนทั่วไปก็เตือนเรื่องสถาบันไงคนทั่วไปมองว่าสมควรพระยังรู้เนี่ยโกหกพระนะเนี่ยตอบไม่ตรงนะเนี่ยส่วนด้อมส้มเนี่ยพระมั่วพระสลิมทัวลงวัดเลยจัดทัวจริงนะค่ะจนด้านล่างค่ะวันจะกลับทิมตกเครื่องไม่เกิน 3,000 ใช่ไหมครับเอ็นดูนี่คนทั่วไปบอกว่าเนี่ยไม่รักษาเวลาไม่วางแผนบริหารเวลาไม่เป็นส่วนด้อมส้มน่ารักอ่ะนะเอ็นดูนะคนที่ใช่ทำอะไรก็ชอบใช่ไหมแต่ว่าเรื่องบ้านเมืองเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับคือความรักความชอบเนี่ยไม่มีใครไปบังคับได้หรอกแต่การจะพิจารณาตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยมันต้องเอาเรื่องนี้เป็นหลักใช่ไหมเชียร์ลุงฮะนี่ทำแบนเนอร์นี้ขึ้นมาส่วนวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะเพจสำรองนะล่าสุดได้มีการอัปเดตทุกคนคะหนูตกใจมากสรุปมีผู้เสียหายที่ถูกครูทิวโรงเรียนราชดำริฟ้องกันแกล้งกว่า30รายพรุ่งนี้แนวร่วมเพจจะนำหนังสือเปิดผนึกและหลักฐานเข้าพบผอ.ณโรงเรียนราชดำริ13นาฬิกาแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งทุกคนคะกรรมการมูลที่แห่งหนึ่งที่ให้ทุนโรงเรียนราชดำริแจ้งว่าจากพฤติกรรมของครูทิวทางมูลที่จะพิจารณาเรื่องทุนใหม่ค่ะไม่ใหญ่แน่นะทิวแล้วก็ในคอมเมนต์นะค่ะนะมีภาพนะคะที่เจ้าตัวนะคะเคยไปร่วมกิจกรรมแล้วก็แอดมินเนี่ยบอกว่าผอ.ต้องเลือกแล้วนะคะครูจะเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนราชดำริหรอครับนี่โอ้แล้วจริงๆมีเยอะกว่านี้เยอะภาพของคุณครูท่านนี้เนี่ยค่ะคือมีบทบาทนะมีส่วนร่วมมีการฝักใฝ่ทางการเมืองอ่ะนะส่วนเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือไม่โรงเรียนเนี่ยต้องตรวจสอบค่ะนะแต่จะปล่อยให้มีการฟ้องผู้ปกครองนะโรงเรียนราชดำริกว่า30รายเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแหละโรงเรียนอยู่เฉยไม่ได้แล้วแหละที่จะมีครูนะไปฟ้องผู้ปกครองจากเหตุที่ผู้ปกครองเขากังวลว่าเนื้อหาที่เอามาสอนลูกหลานเนี่ยจะเอาจากหนังสือที่บิดเบือนเนื้อหาทำให้ภาพลักษณ์สถาบันพระมหากษัตริย์หรือให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเอามาสอนลูกหลานเขาผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าถูกฟ้องจากปมเนี้ยเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยปล่อยเฉยไม่ได้แล้วแหละโรงเรียนเนี่ยต้องเข้ามาดูว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าปล่อยปะละเลยผมยังงงอยู่ให้โรงเรียนปล่อยมาได้ยังไงแบบนี้นะขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาต้นสังกัดของโรงเรียนเนี้ยนะโรงเรียนราชดำริเนี่ยกระทรวงศึกษานะนะกระทรวงศึกษาที่ดูแลเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปดูแลได้แหละนะส่วนเมื่อวานนี้นะครับที่อัปเดตกรณีของคุณอริสมันพงษ์เรืองรองล่าสุดเจ้าตัวยังเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะล่าสุดก็มีการร้องเพลงนะคุยกับ FC แล้วก็ร้องเพลงนะแล้วก็แน่นอนแสดงท่าทีเคลื่อนไหวใครมาถามก็บอกเดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวจะกลับเร็วๆนี้แต่นี่คือลุกอีกลุกนึงใส่แว่นที่ไม่ใช่แว่นดําค่ะแกบอกว่าที่ใส่แว่นไม่ใช่อะไรเพราะจะอ่านคอมเมนต์พี่คีอริสมันบอกค่ะเห็นมั้ยถอดแล้วเวลาอ่านคอมเมนต์ก็ใส่นะสลับกับผมนะเวลาอ่านคอมเมนต์ผมต้องถอดแต่พี่คีอริสมันบอกต้องใส่เวลาอ่านคอมเมนต์เพราะอะไรอะคะนะความชัดต่างกันสายตามันเปลี่ยนนะแล้วดูอริสมันพงษ์เรืองรองฮะร้องเพลงอะไรนะฮะมีเธอเสมออยู่เคียงใจรับรู้รอฟังที่เป็นไปอย่างนี้ปัญหายังอุ่นใจช่วยช่วยเป็นเช่นกำลัง
จำได้ไหมเพลงพิกกี้ริสมันแล้วเสียงก็ยังโอเคอยู่นะร้องสูงมากเสียงสูงมากค่ะแต่ว่าเนื้อหาด้านข้างนี่คือเราขึ้นประกอบให้เองนะฮะอันนี้ไม่ได้มีเธอเสมอนะพอพิกกี้หนีไปพิกกี้หนีไปทำให้พี่วัฒนาไม่มีเธออยู่เสมอโอ้จากทิ้งให้คุณวัฒนาเมืองสุขติดคุกค่ะแล้วคุณอริสมันเนี่ยหนีนะก็คือคดีบ้านเอื้ออาทรใช่ไหมอันนี้คือคำตัดสินคดีบ้านเอื้ออาทรนะครับค่ะนายวัฒนาเมืองสุขรัฐมนตรีพม.ในขณะนั้นนะประเด็นว่าร่วมข่มขืนใจจูงใจให้ผู้ประกอบการนำเงินมามอบให้เพื่อตอบแทนการที่การเคหะอนุมัติให้เข้าทำสัญญาตามฟ้องหรือไม่ใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยศาลพิพากษาว่านายวัฒนาเมืองสุขรัฐมนตรีตอนนั้นฟังได้ว่าร่วมรู้เห็นเป็นใจฮะค่ะนะแม้ว่าเงินส่วนนั้นเนี่ยไม่ได้จ่ายให้คุณวัฒนานะอันนี้ต้องแฟร์คุณวัฒนาด้วยนะแต่คนที่ไปเรียกเนี่ยก็คือเสียเปียงและพวกแล้วก็เสียเปียงและพวกเนี่ยไปอ้างตำแหน่งนะใกล้ชิดรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีไม่ดำเนินการอะไรไงนะแล้วก็การดำเนินการหลังจากนั้นก็ทำให้เอกชนที่มาจ่ายเงินเสียเปียงก็ได้ประโยชน์ไปจริงๆนะศาลก็เลยตัดสินคุณวัฒนาเมืองสุขมีความผิดรู้เห็นเป็นใจนะรัฐมนตรีพม.ไม่รอดฮะแล้วก็พฤติกรรมคดีบ้านเอื้ออาทรเกี่ยวกับคุณอริสมันยังไงอันนี้ภาพใหญ่ของคดีนะครับนะก็คือมีเสียเปียงนะกับพวกเรียกเงินผู้ประกอบการแลกกับหน่วยก่อสร้างนะทำโครงการขายให้การเคหะไงแล้วก็มีการไปตามกำกับดูแลการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ด้วยนะส่วนอริสมันล่ะคือมันมีอยู่เคสหนึ่งที่อริสมันมีหลักฐานว่าไปพูดยุยงส่งเสริมเพื่อช่วยให้มั่นใจจนเอกชนยอมมอบเช็คเอกชนที่ชื่อว่าชดช้อยค่ะอันนี้ตามคำตัดสินของศาลเลยนะเขาก็อ้างว่าอริสมันเนี่ยไปพูดส่งเสริมสนับสนุนทำให้เขาเกิดความมั่นใจแล้วก็มอบเช็คให้กับนะทางเครือข่ายของเสียเปียงไปอริสมันก็เลยโดนนะนี่พิกกี้ครับส่วนคดีสินบนบ้านเอื้ออาทรเนี่ยไม่เกี่ยวกับบ้านสร้างเสร็จสร้างไม่เสร็จนะค่ะเกี่ยวกับว่าการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาได้ไปนะได้โควต้าไปนะมีการจ่ายเงินให้หรือไม่ก็พบทั้งหมด11กรณีนี่ตามคำตัดสินของศาลนะยกตัวอย่างกรณีบริษัทพอพานบริษัทสั่งจ่ายเช็คเงินสด11ฉบับนำไปเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีลูกน้องเสียเปียงแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีเสียเปียงและบริษัทของเสียเปียงรวมเป็นเงิน 82.5 ล้านบาทบริษัทพอพานบริษัทรับเหมารายหนึ่งค่ะแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะบริษัทพอพานอีกเหมือนกันนะแต่เป็นอีกกรรมหนึ่งพฤติการก็คือได้รับเงินล่วงหน้าจากการเคหะหลายครั้งลูกน้องเสียเปียงโทรมาตามทวงเงินที่ตกลงกันไว้ก่อนด้วยแล้วก็สั่งจ่ายเช็คเงินสดรวม149ล้านบาทนำเช็คไปมอบให้กับลูกน้องเสียเปียงแล้วก็มีการเอาเช็คไปเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีลูกน้องเสียเปียงด้วยแล้วโอนต่อบางส่วนด้วยนี่คือกรณีตัวอย่างบางกรณีซึ่งศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดไปแล้วฮะแล้วก็เป็นเหตุให้รัฐมนตรีวัฒนาเมืองสุขต้องติดคุกเสียเปียงก็ต้องติดคุกส่วนอริสมันก็ต้องติดคุกแต่เจ้าตัวหนีคดีไปนะแล้วก็มีเธอเสมออยู่เคียงใจบอกว่าจะกลับมาเร็วๆนี้ถ้ากลับมาอายุความเป็นยังไงคะพี่อายุความก็ผมจำไม่ได้ว่าคดีทุจริตนี่มันกี่ปีนะค่ะแต่ว่าดูจากอายุคุณอริสมันแล้วท่านหนีก็ต้องโอ้แก่กว่านี้ตอนนี้ก็ถือว่าอายุเยอะแล้วนะพี่กี้นะถ้าจะกลับมาโดยคิดว่าจะนิรโทษกรรมค่ะนิรโทษกรรมก็เฉพาะเรื่องการเมืองไงแรงจูงใจทางการเมืองแล้วจะมารวมกับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเรื่องนี้เห็นไหมคุณอริสมันมีคดีนี้อยู่ด้วยนะอย่าลืมนะไม่ใช่แค่เรื่องล้มประชุมอาเซียนนะนะเพราะฉะนั้นพิกกี้ก็ใส่แว่นสมัยว่ามองชัดๆว่าตัวเองมีคดีอะไรอยู่บ้างก่อนที่จะบอกว่าจะกลับมาค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ